บนโซเชียลแชร์คลิปแมลงวันกำลังออกลูกเป็นตัวหนอนยั่วเย้ยแล้วสงสัยว่าเคยเห็นแต่แมลงวันออกลูกเป็นไข่ทำไมคราวนี้ถึงออกลูกเป็นตัวหืมชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านปรสิตวิทยาครับคลิปแมลงวันออกลูกเป็นตัวหนอนนี่จริงไหมครับมีจริงนะครับมีแมลงวันบางชนิดที่เขาเรียกแมลงวันหลังลายที่เป็นวันตัวใหญ่ไข่นี่จะฟักอยู่ในมดลูกของตัวแม่เวลาปล่อยออกมาไม่ได้ปล่อยไข่มันจะปล่อยตัวอ่อนออกมาพวกตัวอ่อนพวกนี้จะค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็ค่อนข้างไวเพราะต้องเริ่มหาอาหารเพื่อใช้ในการปรับตัวแต่อันนี้เป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแมลงวันทั่วไปนี่จะออกลูกเป็นไข่แมลงวันหลังลายเป็นยังไงครับแมลงวันหลังลายสังเกตได้ง่ายคือมันใหญ่กว่าแมลงปกติเยอะ2เท่า3เท่าอะไรพวกนี้มักจะอยู่ตามพวกปศุสัตว์พวกฟาร์มโคพวกตามธรรมชาติเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกินพวกอาหารที่เป็นของเสียแล้วตามบ้านคนนี่มีโอกาสเจอแมลงวันหลังลายนี้มั้ยครับเจอได้น้อยมากไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นานๆจะเจอทียกเว้นว่าบ้านเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติมากอาจจะเจอได้ส่วนใหญ่แล้วตามพวกในเมืองเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอแมลงวันหลังลายในบ้านเรามักจะเจอแมลงวันทั่วไปที่เป็นแมลงวันหัวเขียวครับแมลงวันบ้านดังนั้นแมลงวันในคลิปที่แชร์กันนั้นเป็นแมลงวันหลังลายที่ออกลูกเป็นตัวหนอนนะครับแล้วอย่างในคลิปหนอนแมลงวันพวกนี้ออกมาแล้วจะรอดไหมครับถ้าไข่ที่ว่างนั้นไม่รอดครับทิ้งเอาไว้เดี๋ยวก็ตายส่วนใหญ่เพราะว่าพวกนี้มันจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นที่ไหนครับพวกนี้มักจะปล่อยหรือไปวางตัวอ่อนเนี่ยในบริเวณซากสัตว์ของเสียอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวอ่อนแมลงวันตัวเมียตัวนึงออกลูกประมาณ 40-80 ตัวอ่อนถ้ามันไปอยู่ในแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเจริญเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้ต้องลอกคราบเปลี่ยนเป็นระยะต่อไปซึ่งมันต้องใช้อาหารแล้วหนอนแมลงวันพวกนี้นี่อันตรายไหมครับคืออันตรายที่เกิดจากแมลงพวกนี้มีอย่างเดียวคือเวลาที่มันไปวางบนเนื้อเยื่อของสัตว์เป็นอย่างเช่นสัตว์ที่มีแผลแล้วมันไปวางตัวอ่อนอันนี้มันจะกินเนื้อเยื่อแล้วทำให้เกิดแผลนี่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดโรคคือไมเยซิสซึ่งเกิดได้ทั้งในคนและก็ในสัตว์ไมเยซิสคืออะไรครับไมเยซิสก็คือเวลาที่เขาไปไข่หรือวางตัวอ่อนอยู่ในรูเปิดเช่นรูจมูกหรือคนที่นอนอ้าปากพวกนี้หรือจะเป็นแผลก็ได้นะครับเวลาที่ตัวอ่อนหรือแมลงพวกนี้ไปปล่อยตัวอ่อนใส่เนี่ยมันก็จะเริ่มกินเนื้อเยื่อมันก็จะเริ่มชัยบางครั้งเนี่ยจะพบว่าสัตว์อาจจะเกิดฝีพอชัยเสร็จเนี่ยรูเปิดมันจะหายมันก็จะอยู่ข้างในเนื้อเยื่อของสัตว์ซึ่งอันนี้เวลารักษาก็ต้องผ่าเอาแมลงพวกนี้ออกอาจารย์จึงแนะนำวิธีกำจัดหนอนแมลงวันดังนี้ง่ายสุดก็คือต้องไปทำลายแหล่งพักพิงของมันถ้าเรามีซากสัตว์พวกนี้ก็ต้องรีบทำลายไม่ควรจะปล่อยให้มันหมักหมมอยู่ในบริเวณบ้านเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของวงจรถ้าเราดูแลบริเวณบ้านให้สะอาดไม่มีพวกของเสียมีอะไรอยู่เนี่ยเราก็สามารถจะควบคุมแมลงพวกนี้ได้มากกว่า90%เลยสรุปแล้วคลิปที่แชร์แมลงวันออกลูกเป็นหนอนนี่เป็นยังไงครับเป็นคลิปจริงแชร์ได้ถ้าแชร์แล้วบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแมลงวันที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันของเราก็มีประโยชน์นะครับสิ่งมีชีวิตบางอย่างอาจจะดูประหลาดจนน่าตกใจไปบ้างแต่ก็ไม่น่ากลัวเกินไปที่จะศึกษานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์อย่าแชร์อะไรมั่วๆตรวจสอบให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์